อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูป่อเปี๊ยะพริกหนุ่มทูน่ากรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยซอสพริกและเนื้อทูน่าคนผสมให้เข้ากันจากนั้นสอดไส้ในพริกหนุ่มเตรียมไว้วางแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยพริกหนุ่มที่เตรียมไว้ห่อจัดทรงให้สวยงามเทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำป่อเปี๊ยะพริกหนุ่มลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดป่อเปี๊ยะพริกหนุ่มทูน่ากรอบลงในภาชนะรับประทานคู่กับสีราชามาโยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูป่อเปี๊ยะพริกหนุ่มทูน่ากรอบ